สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot หมายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักเน้นๆกันต่อนะจ๊ะมากันที่ธาตุที่เหลือใช่ไหมเหลืออยู่ธาตุหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อวานทำไม่เสร็จเพราะว่าปวดฟันเกินขนาดนับปวดเหลือเกินมาเรามาอัปเดตกันต่อในสถานการณ์ความรักรักเน้นๆของคนธาตุดินดินได้แก่พฤษภกันมังกรมาเรามาดูกันซิว่า1ถึง16ธันวานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรไปหาดูที่ใต้คลิปนะจ๊ะมาดูกันซิว่ารักเน้นๆของคุณเริ่มรักอย่างเดียวเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างในความรักในเดือนนี้โอเคไหมอ่ะดินทดสอบกันมาก่อนเป็นก็ดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูก็ไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดได้หมดรักเน้นๆเช็ดถ้วยโอเคเอ็มพอร์เรอร์เดนจ้าคุณยังคงเป็นเดียมเพอร์เรอร์เอ็มพอร์เรอร์ยังคงเป็นคนที่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลอะไรก็ได้ทั้งนั้นในชีวิตไม่มีอะไรที่ดินจะสามารถไม่มีอะไรที่ดินไม่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวนะคะมันมีเมียวตัวอ้วนมันมาไปข้างนู้นก่อนหนูมาทำงานไปไปลูกขึ้นไปไปไปตรงนู้นก่อนหนูมาทำงานก่อนเดี๋ยวมาหนูให้กินนะหนูน้องไปตรงนู้นก่อนลูกอ่ะมาที่ไพ่ใบแรกค่ะไพ่ตัวตนของคุณเป็นสามไม้เท้าสามไม้เท้าเนี่ยมองถึงชีวิตคุณกำลังมองไปถึงวันข้างหน้าชีวิตในวันข้างหน้าการก้าวต่อไปแต่ยังกำไขไว้ในมือแน่นเลยถึงจะเดินออกไปถึงจะมองไปข้างหน้าถึงจะมองไปอนาคตมองถึงการวางแผนคุณอาจจะกำลังคิดวางแผนอะไรไว้ในใจก็ได้นะคะมองถึงการวางแผนก็ได้เพิ่งจบจากอะไรมาคะมีเหตุการณ์อะไรบางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าเหตุเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันทันด่วนเลยอะหรือในบางคนนะอาจารย์มองเห็นไพ่ว่าในบางคนเพิ่งจบเป็นเดอะเดทมาแต่มันอยู่ในตำแหน่งอดีตเดอะเดทเดอะทาวเวอร์อาจจะมองถึงการเสียความรู้สึกก็ได้นะอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์บางอย่างที่มันดูเหนื่อยเหลือเกินแล้วคุณก็มันมีการเดินจากไปของใครบางคนคุณจากเขาไปคุณจากเขามาหรือเขาจากคุณไปไม่รู้แต่มันมีการเดินจากไปในตรงนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคาดคิดนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือคาดคิดคาดไม่ถึงก็ได้มันอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่มันคาดไม่ถึงมันไม่คิดว่าคนที่รักจะเป็นแบบนี้คนที่เราชอบจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะthe tower มันดูถึงปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันน่าจะมีอะไรที่มีกั้นกลางมีอะไรที่เป็นกั้นกลางฝังคุณสองคนเอาไว้และมาถึงตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเยียวยามันพังถล่มทลายลงไปหมดเลยลักษณะแบบนั้นนะคะบางคนแบบคุณเองอาจจะไปรับรู้อะไรมาก็ได้ไปรับรู้ว่าเขานอกใจเราก็ได้ไปรับรู้ว่าเขามีคนอื่นหรือเขาเป็นคนดีแล้วเราตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ไปรับรู้มาว่าเขาเป็นคนไม่ดีคาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นขนาดนี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้บางคนยอมหักนะไม่ยอมงอไม่ยอมคืนดีด้วยยอมเสียไปยอมเสียใจยอมแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยในความใจร้อนกับความสัมพันธ์ในอารมณ์หรือที่ผ่านมามันอาจจะเกิดความรู้สึกสิบไม้เท้าว่ามันเหนื่อย
มันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตอะไรก็ได้มันเหนื่อยคุณเป็นคนที่ทนอะไรได้ไม่นานหรอกค่ะบางครั้งอยู่ในความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จะควบคุมความสัมพันธ์มากกว่าคุณเป็นคนใจแข็งนะดินเป็นคนนิ่งๆใจแข็งการตัดสินใจอะไรค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยวเอาก็คือเอาไม่เอาก็คือไม่เอาถ้ารักแล้วก็ดูแลคนอื่นได้ดีเหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราอ่ะมันคัดค้านสำหรับตัวคุณเองอ่ะมันก็ทำให้คุณสามารถตัดรอนตัดความรู้สึกตัดใจเจ็บแต่ก็ตัดอ่ะเจ็บเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็ตัดอ่ะลักษณะแบบนั้นบางทีในความรู้สึกของคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยวาดหวังเคยดูดีเคยคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้เคยคิดอาจจะเป็นความคิดไปเองหรือเราคำนวณแล้วว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้เขาน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาความสัมพันธ์ที่มีแต่ภาพลวงตาค่ะช่วงนี้จริงๆอ่ะดูใจแข็งนะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจระวังในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันจะพังกันไปแบบอยู่ๆก็มีประเด็นขึ้นมาและประเด็นมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่แต่มันสามารถเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดจบถึงขนาดเลิกลากันได้เลยทีเดียวเพราะประเด็นนี้นะจ๊ะระวังด้วยดูคุณใจแข็งก็จริงอ่ะแต่จริงๆใจไม่แข็งหรอกค่ะใจไม่แข็งหรอกดูทำท่าทำทางดูไม่สนโนสนโนแคร์โนมายอ่ะแต่คุณใจของคุณก็เจ็บเหมือนกันนะแค่เพียงแต่แข็งนอกออนไลน์แต่คุณจะไม่ให้ใครรู้ความรู้สึกข้างในของคุณเด็ดขาดไม่แสดงความเสียใจไม่แสดงความอ่อนแอไม่แสดงอะไรให้ใครได้รับรู้ความรู้สึกของคุณสิ่งที่คุณทำก็อาจจะทำตัดรอนนิ่งเฉยเงียบความเงียบจะเอาชนะทุกอย่างได้ในความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนเด่นเป็นคนเงียบอยู่แล้วเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยพูดเยอะแต่ถ้าถามมันก็ทำจริงอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นความรักนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะมองอีกมุมนึงว่าคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหนื่อยนะดูอดทนดูปรับตัวแต่ว่าถึงเวลาแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของใครคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้อยากจะทนกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากทนอีกแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วลักษณะแบบนั้นนะคะตัดรอนเราเลย The Emperor หรือคุณเองน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงชอบควบคุมหรือคอนโทรลในความสัมพันธ์ชอบสั่งอ่ะเรียกว่าชอบสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นแต่ตัวเองไม่เคยทำสั่งให้คนอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการชอบมีอำนาจในการสั่งการออกมาทางคำพูดบ้างบางทีก็มีเหลี่ยมในการสั่งการสั่งมีหลายแบบอาจจะพูดออกไปหรือบางคนก็ทำออกไปเพื่อให้จุดหมายเดียวกันเพื่อให้คนที่อยู่ตรงนั้นทำตามอย่างที่เราต้องการมันอาจจะเป็นความอึดอัดใจของคุณความอึดอัดใจของเขาก็ได้นะจ๊ะรู้สึกเหมือนจริงๆถ้ายอมอ่ะถ้าคุณจะยอมอะไรกับใครเนี่ยนะเพราะคุณรักยอมที่ยอมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูสามไม้เท้าคุณนิดนึงขยายสามไม้เท้าสักนิดนึงค่ะสามไม้เท้าห้าดาบนั่นไงเกิดการทะเลาะกันไหมเกิดการอยากเอาชนะกันไหมฉันไม่แคร์เธอไม่แคร์ฉันก็สวยฉันก็รอฉันก็รวยฉันก็ดีอาจจะเป็นการมองถึงการที่แก่งแย่งอาจจะแก่งแย่งอำนาจในการคุมเกมความรักไม่ใช่เกมหรอกแต่ก็อยากจะเป็นผู้นำให้คนนั้นยอมทำตามในสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบเนี้ยห้าดาบมองถึงความขัดแย้งด้านความคิดก็ได้ความขัดแย้งในคำพูดการทะเลาะการไม่พออกพอใจกันหรือมีเรื่องในใจที่มันบางทีมันบั่นทอนใจกันมานานแล้วล่ะมีเรื่องที่บั่นทอนกันแต่ว่ามันเป็นความร้าวฉานอยู่เงียบบางครั้งมันเป็นความร้าวฉานอยู่เงียบไม่พอใจกันอยู่แอบไม่พอใจกันอยู่เงียบๆมันอยู่ที่ว่าใครจะพูดออกมาหรือไม่พูดออกมาเท่านั้นนะจ๊ะเกิดการทะเลาะเกิดการครั้งนี้อาจจะเป็นการออกพูดออกมาเป็นการทะเลาะเป็นการแตกหัก
หรือการเรียกร้องเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายก็ได้นะจริงๆก็มีใจรักนั่นแหละหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ดูนิ่งเกินไปคุณอาจจะดูนิ่งไม่แสดงออกเหมือนคุณไม่พยายามในความรักอ่ะมันมองถึงการที่คุณเองอ่ะคุณมีความรักแต่ในใจของคุณอาจจะคิดว่าความรักก็มีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตัวเป็นกันเป็นปลาหมึกมะไม่จำเป็นต้องแบบไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องของกันและกันตลอดเวลาแม้แค่เข้าอกเข้าใจกันว่างก็เจอกันไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเป็นความรักที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นอินโทรเวิร์ตมากๆนะดินบางดินอินโทรเวิร์ตนะคะไม่ค่อยชอบพูดอ่ะคิดชอบคิดอยู่ในหัวสมองแต่ไม่พูดออกไปแล้วไม่ทำอะไรออกไปด้วยไม่มีใครรับรู้นะคะว่าคุณรักเขาคุณจะมีความรักแบบฉันจะเป็นอย่างฉันอย่างเงี้ยฉันจะอยู่ในอาการของฉันอย่างเงี้ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยเธอรับได้ไหมอะไรเงี้ยให้ของคุณมีเด็กเข้ามาไหมเด็กคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้อะไปต่อนะคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นราธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วก็เมษอ่ะคนโสดค่ะดินคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดเด็กมีเด็กเข้ามาเปล่าดินคุณมีความหวังอยู่กับเด็กหรือมีความรักเด็กอยู่ไหม รักเด็กเหรอจ๊ะอารมณ์นี้อ่ะคนโสดจะมีเด็กเข้ามามีเด็กมาขอโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสกับเด็กก็ได้นะลักษณะแบบนั้นแล้วก็คนเก่าๆในชีวิตค่ะคนเก่าๆอาจจะเป็นคนที่ก็ไม่ได้เก่ามากหรือบางทีคุณอาจจะคนโสดเนี่ยโสดจริงหรือเปล่ามันเหมือนกับโสดเหมือนแอบรักแอบชอบหรือมีคอมมิตกับใครบางคนแต่ไม่โสดอ่ะก็ระมัดระวังด้วยมีการกลับไปคืนดีหรือมีการพูดถึงเรื่องราวเก่าๆมีคนทั้งคนเก่าและคนใหม่ค่ะคนใหม่เข้ามาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสจากเขาก็ได้แล้วก็มีคนเก่าๆยังหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะเอาก็ล่ะเอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความต้องการของกันและกันแต่ความไม่ชัดเจนเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนใครคนนึงเนี่ยใช่ละในสเปคเป็นคนที่ใช่แต่เป็นคนที่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่เลือกเพราะว่าคนเนี้ยให้ความเติมเต็มให้ความสุขให้ความต้องการมีความสามารถเก่งด้วยกันทั้งคู่อาจจะบางคนอาจจะดีลกันในเรื่องของการทำงานแอบมองกันมีความสุขการเติมเต็มต่อกันเป็นคนที่ใช่ค่ะแต่ไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นจะชัดเจนได้ไหมชัดเจนว่าเราสองคนรู้กันอยู่ดีกว่าชัดเจนว่าเราสองคนรู้กันอยู่ว่าเราคิดยังไงกันเราสองคนคุยกันยังไงไม่ต้องชัดเจนให้ชาวบ้านเห็นอะไรแบบเนี้ย เหมือนเรารู้กันนะสองคนก็พอเราคุยกันเรารู้เรื่องการเราคุยกันแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอารมณ์นั้นชัดเจนว่าเรารู้กันสองคน รักสามเศร้าเราสองสามคนค่ะรักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรThe Hangman ค่ะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหรอ The Day คุณอาจจะติวกับ The Day ราศีพิจิก9เหรียญชอยอดรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาไหมรักทางไกลไหมหรือรักนี้ไกลห่างกันหรือมีความแตกต่างกันอย่างมากบางคนแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะบางคนแตกต่างกันเรื่องฐานะบางคนรวยกว่าเราหน้าที่การงานดีกว่าเราก็มีความแตกต่างได้เช่นเดียวกันรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะมันมองถึงปัญหามิรู้จบค่ะมีปัญหากันไม่รู้จบถ้าจะอยากอยู่ตรงนี้หรือใครบางคนที่ซ่อนตัวเงียบๆอยู่ก็คงจะต้องเงียบต่อไปแต่ถ้าเรียกร้องอะไรขึ้นมาเรียกร้องหรือดราม่ากับชีวิตขึ้นมาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ที่ไปไม่ได้ค่ะดูแล้วไปไม่ได้ถ้าอยู่ในรักซ้อน7ดาบไม่มีความไว้วางใจกันอยู่แล้วมีอย่างเดียวแค่เรารักกันเรารักกันอย่างเดียวมันไม่พอนะคะเพราะว่าเรารักกันแต่เราก็ไม่ได้ได้กันก็มีเยอะแยะ
เรารักกันแต่เราก็ไม่ได้คอมมิตกันก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรารักกันแต่ถ้าเป็นรักซ้ำเศร้ารักซ้อนเราแอบพบแอบคุยแอบแซ่บกันเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใจเรารู้ว่าเรารักใครสักคนแต่เราก็ไม่ได้ครอบครองเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเรามีความแตกต่างรู้ทั้งรู้อาจจะเป็นกรณีของความไม่ไว้วางใจผิดที่ผิดทางถูกใจแต่ไม่ถูกรัฐเทศะสิบดาบอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันค่อนข้างเจ็บปวดก็ถอยออกไปเถอะค่ะเพราะว่าจากที่มองแล้วสิบดาบที่นอนจมกองเลือดสิบดาบ the dead hangman เนี่ยเป็นไพ่ที่มันมีแต่เงื่อนไขในความสัมพันธ์ไพ่ของคนมีความทุกข์ไพ่ของคนที่ไม่มีความสุขเลยในการอยู่ตรงนี้อารมณ์แบบนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแล้วคุณหาความสุขไม่ได้ใช่ปะหาความสุขได้ตรงที่มีใครสักคนอยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่เป็นความสุขระยะยาวๆมันสุขดิบทุกข์มากกว่าสุขก็ลองคิดพิจารณาดูว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้สิ่งสำคัญเลยที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ The World ค่ะการคิดวนเวียนการปิดประตูบานเก่าจะปิดไปประตูบานใหม่จะเปิดออกมาแต่จะเป็นประตูบานเก่าปิดประตูบานเก่าแล้วเปิดประตูบานเก่าหรือเปล่านั้นคำตอบคืออยู่กับคุณไพ่ของการวนเวียนไพ่ของมีรักที่มีทั้งทุกข์และสุขชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์หมุนเวียน the world การหมุนเวียนของอะไรก็ตามหมุนเวียนความคิดหมุนเวียนการกระทำหมุนเวียนเรื่องราวเก่าๆแต่เราจะออกจากการหมุนเวียนหรือคงกรรมคงเวียนนี้อย่างไรมันอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะจ๊ะอีกใบดิต้องอดทนกับตัวเองให้ได้ค่ะคุณอาจจะยังคิดบางคนกำลังรออะไรบางอย่างอยู่และยังคิดว่าเดจาวูไหมมันจะมีอะไรซ้ำๆเดิมๆคนที่ออกไปจะกลับเข้ามาอีกไหมมันจะวนเวียนกันอีกไหมหรือครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะถ้ารออะไรอยู่คำตอบนั้นมีอยู่แล้วไพ่แนะนำให้กับความรักค่ะไพ่แนะนำกับความรักบอกว่าขยันทำงานจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวโอ้ชีวิตคุณดีเดอะมาจิเชียนไพ่จบสวยงามไพ่ของความรักระวังกำลังบอกว่าถ้าคนมีความรักที่มีซ้ายมีขวามีความรักถึง2คนหรือกำใครไว้ในมือก็ตามก็นึกถึงว่าเราถูกกระทำจะเป็นยังไงแล้วกันเพราะว่าบางทีเราก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่จริงๆต้องตัดสินใจค่ะต้องเลือกต้องตัดสินใจให้เด็ดเดียวซ้ายหรือขวาถ้าตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะได้เจอคำตอบแต่ถ้าคุณบอกซ้ายก็เอาไว้ขวาก็เอาไว้ตัดสินใจไม่ได้สักทีชีวิตคุณก็เกิดความวนเวียนในความรักความรู้สึกหรือมันก็เป็นแบบนี้ไม่รู้จบเพราะฉะนั้น age of sword การตัดสินใจอะไรก็ตาม1ซ้าย2ขวาต้องเลือกถ้าคุณเลือกในการตัดสินใจอย่างเข้มแข็งไม่อยากเข้าใจว่าไม่อยากเสียอะไรไปสักอย่างในชีวิตคนน่ะไม่คงไม่อยากได้อย่างเสียอย่างอยากได้ทั้ง2อย่างแต่ถามว่าทั้ง2อย่างนั้นมันได้แล้วมันมีความสุขจริงๆหรือไม่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรหรือไม่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกความสุขแบบไหนอะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาแค่นั้นคีย์เวิร์ดคือต้องเลือกค่ะคีย์เวิร์ดไพ่แนะนำว่าบางครั้งบางคนก็ไม่ได้อยากเลือกในเรียกว่าก็ไม่ได้อยากเลือกนะแต่การตัดสินใจและการเลือกเดินบางสิ่งบางอย่างเลือกที่จะได้อย่างเสียอย่างมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เลือกคุณอยากเก็บเธอไว้สองคนอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นกรณีนั้นหรือไม่เลือกที่จะจากไปทั้งที่เราอยู่ในความทุกข์อ่ะเรามีรักกับคนเนี้ยแต่เรามีทุกข์หนักหนาเลยเรารู้สึกว่าเราทุกข์เหลือเกินกับความรักเราเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกไปได้ไหมตัดสินใจให้มันเจ็บแล้วมันจบไปเลยได้ไหมนั่นแหละการตัดสินใจเลือกคือดีหรือไม่ดีมันอยู่กับการตัดสินใจของคุณนั่นแหละคุณจะทุกข์หรือจะสุขมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเหมือนกันการเลือกบางสิ่งบางอย่างอาจจะดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็ได้คือสิ่งที่เป็นอยู่คุณรู้อยู่แล้วไงว่าคุณเจออะไรบ้างคุณเป็นอะไรอารมณ์ไหนชีวิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นบางครั้งการเลือกเป็นสิ่งที่ดี
ไพ่บอกว่าเลือกซะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชมบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอาจารย์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคนที่ถามแทงลึกฟันอาจารย์ทำตามที่แนะนำหมดแล้ววันนี้หมอนัดเมื่อวานอาจารย์ไปหาหมอมาแล้วแต่ว่าหมอนัดวันนี้เดี๋ยวก็จะดูว่าจะทำยังไงกันต่อไปเพราะว่าอาจารย์ยังอ้าปากไม่ได้เลยป่ะไม่คลึกคลื้นขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนแล้วก็อินบ็อกซ์ที่ห่วงใยกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ